จากเรื่องราวของฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะคะก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันของฟุตซอลหญิงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะขอย้ำว่าปีหน้าแล้วก็มีการคัด3ทีมไปฟุตซอลโลกค่ะสื่อต่างประเทศรายงานนะคะว่าฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในปี2025และมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในช่วงเดือนมกราคมของปีหน้าเหมือนกันค่ะก็ทยอยคัดเลือกไปเพื่อคัดเลือก12ทีมในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียในเดือนพฤษภาคมค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายปี2025จะคัดเลือก3ทีมของทวีปเอเชียไปร่วมแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ World Cup 2025ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็อยู่ในอาเซียนนะคะตอนนี้ FIFA ก็จัดอันดับโลกของฟุตซอลหญิงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอย่างที่เราเคยได้นำเสนอไปแล้วทีมชาติไทยรั้งเบอร์1ของเอเชียก็คืออยู่ที่อันดับที่6ของโลกตามมาด้วยอิหร่านญี่ปุ่นเวียดนามและอินโดนีเซียตามลำดับท็อป5ของเอเชียนะคะการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียก็เคยจัดแข่งมาแล้ว2ครั้งค่ะแต่ย้อนไปในปี2015ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพและปี2018ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนั้นนะคะอิหร่านเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่นมาได้ในนัดชิงชนะเลิศทั้ง2ครั้งก็คืออิหร่านคว้าแชมป์ไปทั้ง2ครั้งเลยค่ะส่วนฟุตซอลหญิงไทยก็คว้าอันดับ3ได้ทั้ง2ครั้งก่อนที่การแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจะหยุดจัดไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทีมชาติอิหร่านนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งเอเชียในเรื่องของฟุตซอลทั้งทีมชายและทีมหญิงเลยนะคะ